ในหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้เป็นหัวข้อวันเสาร์แต่ฟังดูเหมือนกับเป็นหัวข้อวันจันทร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ความสำคัญของเรื่องต่างประเทศนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนท่านแล้วว่ามันจะเข้ามาประสานเรื่องราวในประเทศวันนี้การแข่งขันกันเชิงอำนาจของมหาอำนาจถูกดึงเข้ามาในประเทศไทยแล้วบุคคลที่ดึงเข้ามานั้นก็เป็นนักคิดที่แสดงตัวอยู่ในทางสังคมหลายคนเป็นวุฒิสมาชิกหลายคนเป็นอดีตที่ปรึกษานักการเมืองใหญ่อย่างพลเอกประวิตรเช่นคุณไพศาลพืชมงคลหรือคุณสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ที่เป็นสว.ทุกวันนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลที่แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นผู้โปรจีนโดยเฉพาะในช่วงสงครามที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นบุคคลเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อและอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็เชียร์รัสเซียให้บุกยูเครนเพราะถือว่าเป็นสายเดียวกับจีนผมเลยเอาเครื่องหมายประเทศจีนตารัฐมาตั้งไว้สายจีนปั่นอเมริกาสุดกล้าจังปั่นว่าอเมริกาจะล้มกษัตริย์ติงวังปั่นให้ป่วนชวนยุทธกลับมาสถานการณ์ที่ผมเอามาให้ท่านดูนี้เป็นสถานการณ์ที่กำลังปูพื้นไปสู่อนาคตที่อาจจะมีการรัฐประหารได้แต่ยังไม่รู้วันเวลาแต่เวลามันจะเกิดเหตุใหญ่ๆในอนาคตมันจะเริ่มต้นจากการจุดกระแสคลั่งชาติทำนองนี้ทำนองว่าจะเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศทีนี้ในโลกปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่แล้วดังนั้นตัวบุคคลที่ผมให้ท่านดูนี้คือเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคนสนธิลิ้มทองกุลในสนธยานชื่อฤทัยในธรรมคุณกนกสามนิ้วนี่นะอันนี้ก็สามนิ้วหรือสองนิ้วไม่ทราบนะเรียนแบบเก้าเรียนแบบคณะราษฎรเหมือนกันเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มขวาจัดที่โจมตีคุณพิธาว่าเป็นไส้ศึกร่วมมือกับอเมริกาจะเอาประเทศไทยไปเป็นเมืองขึ้นจะล้มสถาบันกษัตริย์แหมกุข่าวจนกระทั่งพวกที่คิดร้ายอยากจะให้กษัตริย์ล้มจริงๆนี่นั่งอมยิ้มเลยครับไม่ทำมันง่ายอย่างนั้นพวกสาธารณรัฐไม่ว่าจะเป็นไฟเย็นหรือบุคคลต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศนี่นั่งยิ้มกันเลยครับนี่ตกลงประเทศไทยจะเปลี่ยนล้มระบบกษัตริย์ได้เร็วขนาดนั้นเชียวหรืออเมริกาเดี๋ยวนี้ตัดสินใจล้มกษัตริย์แล้วหรือไม่มีครับที่ผมพูดนี่เดี๋ยวท่านจะมาบอกว่าเอ๊ะสุนัยกล้าไปรับปากขนาดนั้นได้หรือไม่มีครับเพราะนี่คือการกุข่าวขึ้นจริงๆที่เรียกว่าบิดเบือนข่าวต้นตำรับแห่งการบิดเบือนข่าวสำคัญที่สุดครับท่านผู้นี้ครับสนธิลิ้มทองกุลบิดเบือนข่าวเรื่องทักษิณไปทำบุญวัดพระแก้วนั่งทับที่ในหลวงคิดร้ายต่อในหลวงรัชกาลที่9อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับมันไม่มีอะไรแต่มีการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49แล้วหลังจากนั้นก็มีการปั่นกันอีกจนกระทั่งเกิดจลาจลยาวนานมา16ปีแล้วนี่คือวิกฤตของประเทศคุณสนธิออกรายการเปิดเผยจำคำพูดผมไว้เลยว่าอเมริกาต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในไทยเขามีเครื่องมือที่พร้อมให้ใช้ได้แล้วคือพรรคก้าวไกลนายพิธานายธนาธรกับพวกนักวิชาการขายชาติผมว่าอย่างนี้คุณพิธาพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วขอความกรุณานะครับให้ทนายความของท่าน
ในพรรคท่านก็มีทนายความหลายคนแจ้งความหรือฟ้องดำเนินคดีกันในสนธิเสียคือการพูดจาถึงขนาดนี้มันแย่ไม่ไหวและไม่ใช่เท่านี้ครับสว.บางคนไม่ใช่ทุกคนอย่างนายสังสิทธิ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แต่วันหลังนี่โหนทหารเผด็จการจนได้ดิบได้ดีเขาตั้งให้ไปเป็นสว.ก็ออกมาเหมือนกันนายสังสิทธิ์เปิดข่าวออกมาแล้วแสดงตัวเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับจีนแม่ใกล้ชิดจนเกินหน้าผมจะให้ท่านดูหลักฐานนะครับในเฟซบุ๊กของคุณสังสิทธิ์ก็มีการเขียนข้อความต่างๆแสดงความใกล้ชิดกับจีนและก็กล่าวหาพรรคก้าวไกลว่าร่วมกับอเมริกายกตัวอย่างข่าวนี้ในเฟซบุ๊กบอกว่าข่าวที่ว่าสว.สังสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ในท่วงทำนองที่ทำให้คนตีความได้ว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะเปิดให้อเมริกามาตั้งฐานทัพแทรกแซงการเมืองไทยแต่วันนี้24พฤษภาสังสิทธิ์เดินทางไปจีนเห็นไหมจับมือกับมิสเตอร์จูหลุยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์นายสังสิทธิ์ยังโพสต์ข้อความกล่าวร้ายต่อคุณพิธาสว.สังสิทธิ์ยันไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกไม่มีวันยอมให้คะแนนเสียงของตนทำให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยได้คือระบุข่าวว่าคุณพิธาเป็นนายกแล้วจะเปิดทางให้อเมริกามาตั้งฐานทัพเอ้ยทำไมมันพูดกันได้ง่ายขนาดนั้นแล้วยังบอกอีกครับเมื่อวันที่24พฤษภาได้เดินทางไปประเทศจีนเห็นแล้วใช่ไหมครับทำไมผมต้องเอารูปจีนตาแผ่นดินของจีนมาตั้งไว้วันพุธที่24พฤษภา2566นายซูหลุยนายจูหลุยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้การต้อนรับนายสังสิทธิ์พิระยะรังสรรค์ประธานกรรมธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและสมเกียรติแม่มีการบรรยายข่าวว่าในจูหลุยนี่ได้เดินทางบินมาให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดนายสังสิทธิ์เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่พยายามจะแสดงตัวว่าอยู่ใกล้ชิดกับจีนแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมเอาเครื่องหมายของจีนมาประกบไว้ได้ยังไงล่ำลือทั่วยุทธภพจีนแก้จนสำเร็จได้อย่างไรสังสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่นำคณะกรรมการศึกษาเรื่องชนบทในจีนว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงชิงความคิดของประชาชนในประเทศที่จะให้นิยมมหาอำนาจจีนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะไทยนี่อยู่ใกล้จีนและครอบคุมอิทธิพลในลาวและในกัมพูชาแล้วในขณะเดียวกันไทยมีความสัมพันธ์กับอเมริกามายาวนานนะครับอิทธิพลของอเมริกาก็อยู่ในความทรงจำในเรื่องความเจริญของคนไทยเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะมาเชียร์อเมริกาเพราะอยู่ที่อเมริกาพูดไปท่านก็จะว่าอย่างนี้ก็เชียร์อเมริกาแต่ว่าไปดูเถอะครับลูกในสังสิทธิ์ลูกของนักคิดทั้งหลายรวมทั้งสว.ทั้งหลายที่ออกมาโจมตีสหรัฐอเมริกาถามว่าส่งลูกไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนอกจากจบปริญญาตรีเมืองไทยแล้วมึงส่งไปเรียนที่จีนหรือมึงส่งไปเรียนที่อเมริกาหรือมึงส่งไปเรียนที่ยุโรปส่วนใหญ่ก็ส่งมาที่อเมริกายุโรปทั้งนั้นไม่ต้องใครแล้วครับไอ้หมอเหรียญทองเนี่ย
ที่ด่าอเมริกาเชียร์จีนทุกวันถามว่าทำไมมึงต้องเชียร์จีนราชสำนักเขามีความใกล้ชิดกับจีนและเขาไม่ชอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกเพราะเขามองว่าทำให้ประชาชนเติบโตขึ้นดังนั้นเวลารัฐประหารอเมริกากับยุโรปในปัจจุบันนี้เขาก็ไม่รับรองก็ต้องไปหาจีนกับรัสเซียดังนั้นคนที่เป็นติ่งวังที่อ้างความจงรักภักดีอย่างในเหรียญทองไอ้หมอเหรียญทองเนี่ยมันก็แสดงเต็มที่ว่าเชียร์จีนด่าอเมริกาด่าตะวันตกรวมถึงออสเตรเลียแต่พอมันกำลังจะเตรียมแผนชีวิตบั้นปลายเกษียณอายุมันยักไม่ไปอยู่ที่เมืองจีนเว้ยทำเรื่องขอไปอยู่ที่ไปซื้อบ้านอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็โฆษณาเมื่อหลายเดือนก่อนบอกว่าจะขอเป็นคนแก่ไปนั่งอยู่ชายทะเลชมทะเลที่เมืองเพิร์ทในออสเตรเลียอ๋อแล้วตกลงที่เซี่ยงไฮ้ไม่มีทะเลวะก็ไปซื้อบ้านที่เซี่ยงไฮ้ที่นั่งชมทะเลที่นั่นถ้าชอบนะอันนี้เราไม่ว่ากันจะชอบแต่วันนี้ได้เอาเรื่องราวอย่างต่างๆเนี่ยมาปลุกระดมมาให้ร้ายป้ายสีแล้วป้ายสีว่าพรรคก้าวไกลกำลังจะจับมือร่วมกันกับอเมริกาชักศึกเข้าบ้านมาตั้งฐานทัพแล้วก็จะล้มกษัตริย์ไอ้สวตัวเต็งอีกตัวหนึ่งครับผมจะบอกเรียกว่าตัวแสบไอ้พวกนี้ล้วนแต่เคยมีผลงานร่วมกันกับสนธิในปี2549ที่กล่าวหาป้ายสีทักษิณเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์มาทั้งนั้นวันนี้มันเอาอีกแล้วครับแต่มันเปลี่ยนเป้าจากทักษิณเป็นพิธาผมว่าดีครับไม่ใช่ดีว่าจะได้แขกไปลงที่ทัวร์ไปลงที่พิธาแต่วันนี้เปลี่ยนหน้าเล่นคนจะได้เห็นว่าไอ้พวกนี้ป้ายสีไม่มีหยุดแล้วที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือพิธากำลังได้รับความชื่นชมจากประชาชนมากเมื่อมึงไปตีพิธามันก็จะกระดอนกลับมึงคว้างบอลไปมันก็จะกระเด้งใส่หน้าคุณเองแหละไอ้เจ้าสวสมชายแสวงการเปิดหน้าคุยทูตสหรัฐรับรู้ขบวนการใส่ร้ายสถาบันแหมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้พวกนี้มันก็จะถูกเอาข่าวต่างๆเหล่านี้ทำให้เป็นจริงขึ้นโดยท็อปนิวของนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมและเจ้ากนกครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งผมไม่อยากเอาคลิปมันมาเปิดนะครับเดี๋ยวจะไปละเมิดลิขสิทธิ์มันเปล่าๆมันจะมาปิดช่องผมเพราะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มันจั่วหัวเลยครับท็อปนิวพิธาเคยร่วมงานกับทูตมกันจอมแสบฉีกหน้ากากทูตแสบแม่เจ้าโวยไม่รู้เอาหน้าฝรั่งมาใส่มันทำภาพอย่างเงี้ยแล้วเอาพิธามาอยู่ตรงกลางระหว่างสนธิลิ้มแต่หน้านี้ผมอยู่ในวงการผมเลยรู้ว่าทูตอเมริกาคนนี้เป็นทูตเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วชื่อในลาฟบอยพูดไทยได้ฉีกหน้ากากทูตแซบนี่โทรทัศน์ท็อปนิวนะฮะตอนหลังนี่เขารู้สึกจะเปลี่ยนเป็นเฟกนิวแล้วโดยโฆษกก็ออกมาใส่ไข่เรื่องร่วมมือเอาข่าวของนายสังสิทธิ์พิรยารังสรรค์ที่ผมเอ่ยถึงเมื่อกี้นี้มาใส่ร้ายว่าจะชักชวนเข้ามาตั้งฐานทัพเอาข่าวของสนธิลิ้มเขาเรียกว่าประสานเลยเอามายำแล้วก็ลาดศีรษะคุณพิธาเห็นไหมครับกล่าวหาต่างๆนานาว่าคุณพิธามีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมอะไรครับในการที่จะล้มกษัตริย์คงจำกันได้นะครับมันกล่าวหามานานแล้วไอการทำมืออย่างเงี้ยครับเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงๆเนี่ยเขาก็ทำกันอย่างนี้เป็นรูปหัวใจบางทีก็อย่างนี้คือปกตินะครับ
คนเนี่ยเวลายืนก็ดีนะครับเวลานั่งสัมภาษณ์ออกรายการก็ดีเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ทำมือบางทีมือนี่สำหรับนักพูดนี่บางทีหาที่วางมือไม่ได้นะถ้าใครเป็นนักพูดฝึกใหม่ๆนี่มือเราก็อยู่อย่างนี้ครับอยู่ข้างๆก็ได้แต่ว่าเวลามันพูดใหม่ๆยังฝึกพูดไม่เป็นนี่มือมันจะต้องมีที่วางปรากฏว่าผู้นำเยอรมันผู้นำตุรกีผู้นำอังกฤษเขาก็ทำมืออย่างนี้เออมันก็บอกเป็นความผิดครับโดยเอารูปอย่างเนี้ยที่คุณพิธาเขาทำมือแบบเดียวกันเนี่ยทำเขาเรียกทำมือเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะฮะกล่าวหาว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้เป็นสัญลักษณ์ทำลายกษัตริย์แล้วก็โยงนิยายปรัมปราเรื่องอลูเมติสามเหลี่ยมที่อยู่ในแบงก์ดอลลาร์ไปเรื่อยเปื่อยนี่ครับมันเอามาเปรียบกับพิธากับผู้นำต่างๆแล้วก็บอกว่าผู้นำประเทศต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ทั้งนั้นวันที่คุณพิธาแถลงเมื่อวันที่22เปิด MOU คุณพิธาก็ทำมืออย่างนี้มันบอกถอดภาษากายพิธาท่าประจำผู้นำเยอรมันอันนั้นมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันพยายามจะโยงว่านี่คือขบวนการทำลายกษัตริย์ของตะวันตกไม่น่าเชื่อครับและผมคิดว่าไม่มีใครเชื่อจริงๆก็ไม่มีคนเชื่อแต่มันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ตั้งใจโง่ได้จริงๆและบางคนก็โง่จริงๆเชื่อและพยายามจะขยายความเชื่อนี้ออกไปเช่นดาราหญิงคนเนี้ยครับ เมื่อก่อนก็ดูมาจะกิจขวงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่การเมืองบ้านเมืองเรามันแตกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายแล้วไม่ยอมปรองดองกันนี่เลยตั้งใจเกลียดกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะใช้เรื่องสถาบันกษัตริย์มาทำลายอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โต้เรื่องกษัตริย์ก็ทำให้บอกมันก็หาว่าพูดถึงเรื่องกษัตริย์ก็เลยทำให้กษัตริย์เสียหายกษัตริย์เลยกลายเป็นขี้ปากสังคมจากคนพวกนี้เริ่มต้นจากจารุณีสุขสวัสดิ์เออเป็นดาราสาวๆก็สวยดีวันนี้ก็ยังหน้าตาดีแต่สมองเธอไม่สวยด้วยเลยครับจุดยืนของเปิ้ลคือเธอชื่อเล่นชื่อเปิ้ลคือชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐหรือประเทศอื่นเพราะปัจจุบันลำบากอยู่แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรต่ออย่างไรต่อไปได้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นทาสใครผมไม่อยากจะบอกว่าท่านเป็นฝุ่นใต้ตีนในกลไกของระบบจารีตนิยมที่เชื่อและดูถูกตัวเองว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นผู้ที่อยู่ใต้ฝุ่นตีนของกษัตริย์อย่างนี้เวลาคุณจารุณีไปพูดเนี่ยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจเลยนะวัฒนธรรมที่อยู่ใต้ฝุ่นตีนเนี่ยดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ามันเกิดการตั้งขบวนแล้วเป่าประกาศไปสุดท้ายมันก็มีคนเชื่อคนเชื่อได้จริงๆครับคนเชื่อจริงๆเหล่านี้ก็ระดมกันออกมาเมื่อวันก่อนไปที่มวลที่23 24ไปที่หน้าสถานทูตอเมริกาครับกลุ่มสปปสที่อ้างความจงรักภักดีต่อวังอย่างที่สุดประชาไทยลงข่าวสปปสยื่นจดหมายเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐยุติแทรกแซงการเมืองไทยท่านจะสังเกตอย่างนะเวลาเขียนเฟซบุ๊กก็บอกว่าเจ
จะทำลาย อเมริกาจะทำลายกษัตริย์ไทยแต่เวลาข่าวลงเขาไม่กล้าลงครับเพราะมันหนึ่งมันเป็นข่าวเฟกสองลงแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้คำพูดของสนธิลิ้มคำพูดของกนกคำพูดของคนที่ผมอ้างชื่อทั้งหลายเนี่ยมันยิ่งทำให้กษัตริย์เสียหายเขาก็เลยลงแค่ว่าขนาดประชาไทยนะสปปสยื่นจดหมายเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐยุติแทรกแซงการเมืองไทยนะครับไปชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตอเมริกาที่ถนนวิทยุไปอ่านแถลงการก่อเหตุกันนี่ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงไม่ใช่ประชาไทยแต่ไม่ลงคำว่ากษัตริย์ทูตสหรัฐตอบสปปสยันเคารพสถาบันของไทยรอร่วมงานรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันไปประท้วงอยู่ที่หน้าสถานทูตเนี่ยมันมีจิตสำนึกไหมในประเทศไทยถ้าไปประท้วงประยุทธ์ประยุทธ์มันไม่ให้เข้าเทอมเนียบเลยนะขนาดคนกันเองอย่างคุณชูวิทย์ไปประท้วงพรรคภูมิใจไทยเรื่องไปประท้วงเรื่องทุนสีเทาที่หน้าทำเนียบไอ้ยุทธยังไม่ให้พบเลยแล้วไม่ใช่คุณชูวิทย์เท่านั้นหลายกลุ่มเขาก็ไม่ให้พบแต่ปรากฏว่าทูตสหรัฐเชิญตัวแทนเข้าไปในสถานทูตครับไอ้ที่ประท้วงอยู่ข้างหน้าก็ให้รอก่อนเชิญตัวแทนเข้าไป3คน5คนแล้วไปพบกับทูตในทำเนียบในสถานทูตอเมริกาไม่รู้สึกเลยเหรอครับว่าเฮ้ยทำไมเขาให้เกียรติอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ให้เกียรติหรอกครับเป็นเรื่องปกติในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยที่ความเห็นต่างผู้ที่มาประท้วงรัฐบาลมาประท้วงทูตมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเชิญเข้ามาพบกันได้ครับคุณรู้สึกไหมว่าไอ้วัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันดีได้ไปเห็นตัวกันได้ไปพบกันสปป.ยื่นหนังสือถึงทูตสหรัฐขอให้ยุติการแทรกแซงกิจการภายในไทยบั่นทอนสถาบันหลักของชาติให้คนไทยแก้กันเองเขาจะไม่ใช้คำว่ากษัตริย์เลยนะใช้คำว่าเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองนายโรเบิร์ตโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำไทยออกมารับหนังสือด้วยตัวเองครับระบุว่าขอขอบคุณเคยได้ยินอย่างนี้จากปากอยุธพูดกับผู้ประท้วงไหมไม่มีครับถ้ามาประท้วงอยุธสั่งให้ตำรวจฉีดน้ำฉีดสารเคมีใส่เลยสถานทูตเปล่าเชิญแล้วก็บอกว่าขอขอบคุณที่ท่านมาแสดงความกังวลใจกับผมนี่ทูตเขาพูดเองนะโค้ดเป็นข่าวผมอยากจะกล่าวย้ำว่าสหรัฐอเมริกาเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและเข้าใจว่าประชาชนไทยยกย่องเทิดทูนพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงผมขอเน้นด้วยว่าสหรัฐไม่ได้หวังให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาเป็นแบบใดแบบหนึ่งอเมริกานี่แล้วแต่ประชาชนเลือกแล้วข้าราชการก็พร้อมจะทำงานกับพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตหรือใครก็ได้ที่ประชาชนเลือกมาเห็นไหมฮะนี่คือเขาแสดงจิตวิญญาณประชาธิปไตยเขาบอกว่าผม ขอเน้นว่าสหรัฐไม่ได้หวังให้ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นแบบใดแบบหนึ่งและไม่ได้สนับสนุนพรรคหรือผู้สมัครใดเป็นการเฉพาะเราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยของไทยประชาชนชาวไทยเท่านั้นควรเป็นผู้เลือกว่าใครจะเป็นผู้บริหารประเทศมีรายงานว่าพื้นที่โดยรอบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มงวดบางส่วนมาอำนวยความสะดวกในการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินผ่านถนน
วิทยุนี่ครับจำนวนก็ไม่มากแล้วครับมันสะท้อนให้เห็นว่าในวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ท่านจะไปพบหรือจะไปประท้วงเขาคนไปประท้วงกับคนที่ถูกประท้วงก็จะรู้สึกได้พอกันว่าเฮ้ยไม่ค่อยชอบที่หน้าคนมาประท้วงแบบไทยๆนะอย่าให้มันมาพบกูเปล่าฮะเขาถือเป็นหน้าที่สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในที่อเมริกาเหมือนกันประเทศประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้หมดแล้วคุณเห็นไหมประเทศเผด็จการของคุณนี่มีไหมล่ะมีแต่จับยัดข้อหาแรงที่สุดก็เจอ112เข้าไปเบาหน่อยก็116แล้วก็มาให้ประกันตัวนี่ครับภาพทูตอเมริกาโกเล็กออกมารับหนังสือด้วยตัวเองท่านเห็นแล้วนะครับทั้งหมดนี้ผมพูดไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมมาปฏิเสธแทนพรรคก้าวไกลจะด้วยตีความอะไรก็แล้วแต่เอาคุณโรมก็แล้วกันคุณรังสิมันโรมเขาออกมาปฏิเสธเองก้าวไกลเผยความจริงปมข่าวให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศไทยรังสิมันโรมยืนยันก้าวไกลไม่ปล่อยอเมริกาตั้งฐานทัพในไทยหากได้เป็นรัฐบาลชี้เป็นเฟกนิวแบบโบราณเห็นไหมครับที่ผมเอามารายงานให้ท่านบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะคิดไม่ออกเอ๊ะเรื่องอะไรวะอันนี้แหละเขาเตรียมทำลายพิธาแล้วท่านอาจจะบอกเอ้ยสุนัยคุณสุนัยเป็นเพื่อไทยผมบอกแล้วนะผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยจิตใจของผมเพราะผมเป็นส.ส.และผมไม่ใช่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ทางการเมืองนั้นเราต้องมีวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่เปลี่ยนเลือกตั้งทีก็เปลี่ยนพรรคทีผมไม่เปลี่ยนแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปสมัครแต่ผมถือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันและเป็นพรรคที่ได้รับผลร้ายจากระบบประชาระบบเผด็จการโดยเฉพาะเพื่อไทยได้เต็มๆแล้วก้าวไกลกำลังจะได้และกำลังจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันกำลังจะซัดก้าวไกลผมถือเป็นภาระหน้าที่ครับนายไพศาลพืชมงคลนี่ตัวแทนจีนเลยครับเป็นคนไทยผมรู้จักนี่ครับเคยต่อสู้ทางการเมืองมาร่วมกันช่วยเหลือกันมาตั้งแต่อดีต40ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้แยกเส้นทางกันท่านไปอยู่กับเผด็จการทหารเผด็จการวังผมขออยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยประชาชนไพศาลบอกชี้ระวังโกเต็กเป็นมิตรกับคนไทยแค่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้ผมถึงเรียนกับท่านว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะแกนนำเขาไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ติ่งที่ครับติ่งก้าวไกลกับติ่งเพื่อไทยเนี่ยครับจะทะเลาะกันไม่หยุดผมก็พูดกับท่านหลายครั้งในรายการตั้งแต่ก่อนลงคะแนนและหลังลงคะแนนว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่สองพรรคนี้ต้องสามัคคีกันเพราะเรามีศัตรูร่วมกันเผด็จการมันจ้องทำลายอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ท่านอาจจะบอกก็เพื่อไทยเนี่ยจะหักหลังก้าวไกลแล้วจะเอาประธานสภาเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ท่านทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยืนยันท่านได้ว่าวันนี้สถานการณ์ที่ผมตรวจอุณหภูมิจับชีพจรการเมืองในเมืองไทยนั้นทราบมาว่าราบรื่นพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรายละเอียดผมจะคุยกับท่านอีกทีแต่อยากให้ท่านเห็นเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนี่คือข่าวการกุข่าวสื่อมวลชนเขาก็ต้องลงข่าวครับมึงพูดอะไรมาเขาก็ต้องลงอย่างนั้นไอ้สปปสมันไปใส่ลายพรรคก้าวไกลเขา
นี่ข่าวอสมทก็ลงสปปสเรียกร้องสหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการภายในไทยสื่อของรัฐเองก็ไม่กล้าลงว่าสปปสไปกล่าวหาทูตไทยว่าจะล้มกษัตริย์ทั้งที่เนื้อความเป็นอย่างนั้นเขาก็ไปลงเพราะมันเสียหายต่อกษัตริย์เดี๋ยวอย่างที่ผมพูดเชิงสรรพยอกพวกสาธารณรัฐนี่เขาไม่ชอบกษัตริย์อยู่แล้วเขาก็เลยอมยิ้มเออดีเว้ยจะมีคนมาช่วยล้มกษัตริย์แล้วเว้ยอเมริกาจะช่วยล้มกษัตริย์แล้วนี่ก็เลยพูดว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับข่าวสดมติชนก็ลงบอกว่าชูวิทย์เน็บเจ็บคนปั้นเรื่องอเมริกาให้เงินก้าวไกลเพื่อครอบงำไทยเอารูปคุณชูวิทย์สัตย์ทายไอตัวแทนองค์กรพิทักษ์กษัตริย์ไปพบกับทูตเห็นไหมครับเขาให้พบเลยจะถ่ายรูปอะไรก็เชิญเลยนะครับคุณชูวิทย์เน็บเจ็บบอกว่าปั้นเรื่องอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในไทยต่อไปมนุษย์ต่างดาวเอาทองคงจะออกข่าวว่ามนุษย์ต่างดาวเอาทองคำมาให้ก้าวไกลเพื่อบุกไทยตั้งฐานทัพก็คงจะเชื่อนะ คุณชูวิทย์แกก็ดีนะแกตั้งประเด็นมานี่มันเข้าใจง่ายดีเมื่อวันที่25นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าอเมริกาจะให้เงินพรรคก้าวไกลเพื่อครอบงำไทยต่อไปมนุษย์ต่างดาวจะเอาทองคำมาให้ก้าวไกลเพื่อบุกไทยจะตั้งฐานทัพมนุษย์ต่างดาวในประเทศไทยก็คงจะมีคนกินแม้กระทั่งฉี่ตัวเองได้นับประสาอะไรจะปั้นเรื่องอื่นไม่ได้อีกคุณชูวิทย์ก็เข้าใจนะครับเอารูปประดิษฐ์มนุษย์ต่างดาวมาให้ดูด้วยผมเอาเรื่องนี้มารายงานท่านย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์การทำลายคุณพิธาพรรคก้าวไกลซึ่งเคยทำกับทักษิณและพรรคไทยรักไทยมาแล้วพรรคยุบมาแล้วพอตั้งเป็นพรรคพลังประชาชนกูก็ยุบมันอีกพอตั้งเป็นเพื่อไทยทีนี้เขาก็ตั้งกาดสูงทีนี้เขาไม่ให้ยุบง่ายๆหรอกทีนี้ก็พอดีพรรคก้าวไกลชนะเป็นที่หนึ่งทัวร์ก็เลยวิ่งไปลงก้าวไกลแล้วแล้วผมถามว่าติ่งวังรู้ทันสถานการณ์เช่นนี้ไหมแทนที่จะหันมาด่าพวกเดียวกันเองเช่นเดียวกันครับติ่งเพื่อไทยนั่นแหละติ่งแดงรู้สถานการณ์ไหมเขาไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อไทยผมถึงเรียกร้องให้สามัคคีกันแล้วผมกำลังจะนำข่าวดีมาให้ท่านว่าสัญญาณผมจับชีพจรตลอดสัญญาณกำลังเปลี่ยนมีโอกาสสูงขึ้นไม่ได้บอกแน่นอนนะฮะมีโอกาสสูงขึ้นที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเอ้าแล้วประธานสภาล่ะใจเย็นๆครับคุณพิธาแนวโน้มขณะนี้นะได้เป็นแล้วคุณชูไรบอกว่าเจ้ามาให้เป็นไม่ใช่เหรอใจเย็นๆอีกครับเพราะการเมืองนั้นมันดูเบ็ดเสร็จเลยไม่ได้วันนี้เจ้ายังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราเริ่มจับชีพจรของวังแต่วังบังเอิญวังเนี่ยเขาไม่ให้เราเอาชีพไม่ให้เอาเครื่องจับชีพจรไปจับแขนเขาเราเลยต้องดูสภาพแวดล้อมแล้วก็อ่านเหตุการณ์เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายกมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเสียงประชาชนลงคะแนนให้เท่านั้นแต่วันนี้สัญญาณอย่างอื่นเริ่มมามากขึ้นแล้ว